าครับกลับมาครับเกมในเซตที่2นะครับจากที่เมื่อคู่นี้ครับทางภูเขียวชนะไปได้ก่อนครับ25-18ครับต้องมาดูครับว่าทางทะเลสอครับมีทีแชมป์เก่านี้จะไปยัดไม้ไหนมาสู้ครับเพราะว่าในเซตแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำคะแนนเสียเองค่อนข้างบ่อยครับหลังจากนั้นก็เปิดบอลแรกไม่เข้านะครับเอาครับจังหวะบอลทับลูกนี้อ่ะทำได้ดีครับเดี๋ยวพงคนสวัสดิ์นะครับเอามาตีมีนันทวัฒน์นะครับเป็นตัวหลอกนี่ครับครับบอลเสิร์ฟของคันเทยสอหวาขึ้นหน้าวางเบาๆครับสลับเล็กน้อยครับบรูตครับลูกนี้เล่นง่ายครับ2-1ครับภูเขียวขึ้นนำหมายเสิร์ฟของวรุษเอาครับบอลแรกมาดีครับยิริให้มาหมาลูกนี้ถูกรองไว้ได้ครับสุรเชษยกขึ้นมาจังหวะนี้แล้วมาเป็นทัสเอาครับเอาดูอาการดีใจครับของธีรศักดิ์นะสองต่อสองคะแนนครับบอลเซอร์ครับสุรพงศ์เอาครับบอลแรกมาดีแล้วจังหวะเกมรุกของภูเขียวลูกนี้ป่ะถูกเซตบล็อกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับน่าย้ำไปที่เดิมครับแล้วก็เป็นนัทวุฒินะฮะที่ตีไปเจอบล็อกครับ3-2ครับดูครับบล็อกคู่ด้วยนะครับมีลำบากครับมาเสิร์ฟของทางฝั่งขามทะเลสอครับสุรพงศ์อ้าวเสิร์ฟลงด้วยครับท้ายคอดูครับได้เฮเขาบ้างนะครับตอนนี้ขึ้นนำครับ4-2อยู่2แต้มนะครับรูปเกมโดยรวมก็ยังไม่หนีกันเท่าไหร่สุรพงศ์ครับเสิร์ฟข่าวครับมาครับเสิร์ฟเบาครับไม่ข้ามตะข่ายก็เสิร์ฟตามครั้งได้2แต้มนะครับก็ถือว่าโอเคครับสามต่อสี่ครับภูเขียวตามหลังอยู่1คะแนนบอลเสิร์ฟของภักพลครับเพลโดเสิร์ฟครับลูกนี้แล้วมาชิดตะข่ายเล็กน้อยบอลโค้งซ้ายครับลูกนี้โอ้โหตีหนักเลยครับสรัน5-3ครับเนี่ยครับยกมาแล้วสรันนิดขึ้นตีผ่านบล็อกไปได้ครับขึ้นสูงกว่าบล็อกครับขาครับบอลเสิร์ฟของขามทะเลสอบอลแรกไม่ดีครับพยายามจะแก้แต่ก็ต่ำไปครับแล้วก็พล6-3ครับเริ่มจะผิดพลาดเองกันบ้างแล้วครับทางฝั่งของภูเขียวบอลเสิร์ฟของสรันเอาครับถึงเวลาจากแดนหลังลูกนี้โอ้พักพลเข้ามาเจอแล้วเป็นรัชานนท์ครับที่เก็บบล็อกไว้ได้ครับ7-3ครับโอ้หนีบล็อกไม่ออกครับบอลเสิร์ฟของสรันครับอ
โอ้แล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับพยายามที่ไปที่พักพลครับ4-7คะแนนกองเชียร์นี้ครับมากันแทบล้นสนามนะครับหลายรูปแบบเลยฮะเอาครับเกมรุกของทางฝั่งขามทะเลสอจังหวะนี้เอ้ายังได้อยู่ครับแต่ว่าบอลสามพักพลครับฟรีกลับไปไม่ได้ครับเวลานอกทางที่มีครั้งที่1ครับเป็นทางฝั่งของขามทะเลสอครับที่ขึ้นนำอยู่ครับยังดูดีกว่าเล็กน้อยครับทางฝั่งของขามทะเลสอครับเสิร์ฟของธีรศักดิ์แล้วบอลสั้นจังหวะนี้ครับจัดมงคลเนี่ยทีเด็ดเลยครับเลขสิบของภูเขียวดูครับอู้บล็อก3นิดรอจับแล้วครับยังหนีเอาตัวรอดไปได้ฮะ5-8ครับมาทุกครับเติบลำแรกดีครับแล้วจังหวะขึ้นตีของรัชานนท์แต่ว่าไปโดนตะข่ายครับแต่เข้ามาตีเร็วครับว่าเสียหลักจะไปโดนตะข่ายเขาให้ครับ6-8ครับบอลเสิร์ฟของณัฐวุฒิมาครับกระโดดเสิร์ฟจังหวะนี้มันเข้าเซ็นเตอร์โซนครับแล้วขึ้นตีลูกนี้อ้าวแล้วรู้สึกว่าอย่างไรครับจังหวะขึ้นของฟรานอ้าวออกครับโอ้มาแล้วครับ7-8ครับเนี่ยครับยกโค้งหลังมาแล้วลูกนี้ไลจัสก็ไม่ได้ขยับโค้งอะไรครับนัทวุฒิครับเสิร์ฟรับโยนขึ้นสูงแล้วหายตัวนี้ยังได้อยู่ครับบอล2เล่นไปก่อนเลยครับบุญยฤทธิ์โดดขึ้นแล้วก็ใช้มือปัดข้ามไปง่ายๆครับดูครับปัดข้ามหลังไปก่อนเลยบุญยฤทธิ์ครับจะเป็นคนเสิร์ฟคะแนนอยู่9-7เอาครับบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะเล่นสั้นลูกนี้เอ้าบอลสามไม่ทันครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับตัดมงคลประเกตแก้วครับป้ายสกอร์นี่มองไม่เห็นแล้วนะครับกองเชียร์ลิสเต็มสนามครับแรกมาดีครับบุญฤทธิ์ให้มาแล้ววางลูกนี้เบาๆครับสำหรับสุรพงศ์ดูครับขึ้นมาแล้วแต่หยอดครับลงหลังบล็อกนะตัวรองนี้ไม่ถึงแล้วครับสำหรับสุรเชษฐ์นะครับรัชนนท์ครับเสิร์ฟเสียไปเองครับจังตัวเองไปหน่อยก็เรื่องนี้9-10ครับตามหลังอีกด้านหนึ่งครับสำหรับภูเขียวขาครับคนแรกไปได้ครับน่ะแล้วตีไม่ถนัดทางฝั่งของภูเขียวได้หนึบแบบเต็มๆครับแต่ว่าไม่ข้ามตะข่ายครับลูกนี้พักพลครับ
ขึ้นไปพยายามจะบิดให้ผ่านบล็อกแล้วแต่ว่าบอลมันต่ำเลยครับเด็ดตะไคร่ด้านบนครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับแรกห่างไปหน่อยครับเดี๋ยวตีจังหวะนี้อ้าวล้นมาในแดนของภูเขียวได้บุกครับสุรเชษฐ์ให้สั้นลูกนี้น่าได้แปะหยอดเฉยๆครับแล้วโดนจับฟาวไปแล้วครับสำหรับบุญฤทธิ์ผู้ตัดสินครับชัดเจนครับจังหวะยกบอลไปครับเล็ดฟาวครับสิบต่อสิบเอ็ดครับบอลเสิร์ฟของวรุษเอาครับบุญฤทธิ์ให้มาแล้วเป็นบอลทับครับลูกนี้ขยับเข้ามาตีได้สวยครับสำหรับสุรพงศ์ดูครับวิ่งมาไกลเลยครับโอ้น้ำหนักนี้พอดีฮะบอลเสิร์ฟครับของทางฝั่งขามทะเลสอสุรพงศ์ก็เสิร์ฟหยอดเบาๆครับมาเบิร์นแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นตีลูกนี้มีหลอกเหมือนกันครับแล้วก็เป็นณัฐวุฒิแกที่ขึ้นมาตีนี่ครับหลอกหนึ่งบล็อกขยับแล้วจังหวะลงฮะณัฐวุฒิขึ้นครับนี่ครับบอลเสิร์ฟครับของทางฝั่งภูเขียวอ้าวแล้วหน้าแรงไปหน่อยครับลูกนี้อัครพลลักคำมีครับสิบสามต่อสิบเอ็ดคะแนนครับสารันครับเสิร์ฟคือจะขายเล็กน้อยครับเอาครับยังได้อยู่แล้วภูเขียวได้ตีจังหวะนี้บอล3ฟรีบอลไปก่อนครับรัชนนท์สันธิยาครับพอไม่ได้สุรเชษฐ์ให้แล้วขยับหนีครับโอ้แล้วคนฟาวครับเป็นทางฝั่งของขามทะเลสอฮะโอ้ลูกนี้คือสุรเชษฐ์นี่เสียหลักมุดใต้ตะข่ายไปแล้วนะครับดูครับนี่ครับหลบไปแล้วแต่ว่าคนฟาวนี่เป็นตัวบล็อกครับสะใจเลยครับณัฐวุฒิบอลแรกดีครับแล้วจังหวะ2เล่นเลยครับบุญยฤทธิ์บอลมันเจียนครับขึ้นไปแล้วผักส่งเล็กน้อยฮะโอ้คะแนนสูสีเลยครับเสิร์ฟของธีรศักดิ์นำอยู่14ต่อ12ครับสำหรับขามทะเลสอมันแรกชิดไปหน่อยครับไม่ดีครับน่ะยังแก้ได้เอาครับรัชนนท์ขึ้นตีเองเลยครับหน้าแล้วบิดหนีบล็อกสวยครับ15ต่อ12คะแนนเนี่ยนี่ครับจังหวะขึ้นมาของรัชนนท์เสิร์ฟของธีรศักดิ์เอาครับบอลแรกมาดีครับสุรเชษฐ์ให้สั้นจังหวะนี้แล้วก็เป็นฉัตรมงคลครับโอ้นี่ฟอร์มฮอตเหลือเกินเนี่ยสำหรับฉัตรมงคลสิบสามต่อสิบห้าคะแนนครับห่างอยู่สองแต้มบอลเสิร์ฟของณัฐวุฒิสวัสดีครับบอลตะข่าย
ยังพลิกแก้ออกมาได้ครับแล้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับฉัตรมงคลโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับบอลชิปนะครับแล้วขึ้นคอมบล็อกครับมากองเชียร์ชอบใจครับสิบสี่ต่อสิบห้าครับห่างอยู่ตามเดียวบอลเซิร์ฟครับของทางฝั่งภูเขียวโอ้แล้วบอลไปไกลเอารัชนนท์ยกสูงมาก่อนครับแล้วสลันตีจังหวะนี้ครับยังแก้ได้ครับด้านนี้ของขามทะเลสอดูครับยกขึ้นมาแล้วลอยจากแดนหลังครับโอเคในเซตที่2นี้ก็ถือว่าเข้มข้นเหมือนกันครับขามทะเลสอก็ถือว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับถ้าเทียบกับในเซตแรกส่วนทางฝั่งของภูเขียวเองก็มีทีเด็ดอย่างฉัตรมงคลนะครับเป็นจังหวะสั้นทีไรมีแต้มตลอดครับ16ต่อ14คะแนนครับอยู่ในเสิร์ฟโจมตีจากแดนหลังครับโมแล้วรับไม่อยู่ครับลูกนี้วรุธนะครับลอยตัวเทคมาตีจากด้านหลังฮะดูครับขึ้นมาแล้วกดใส่บุญฤทธิ์เลยฮะแหลมสูสีครับในช่วงกลางๆเซตนะครับดูเชคครับเสิร์ฟจังหวะขึ้นมาหน้าทีทักทาครับทางฝั่งของภูเขียวได้ปลุกครับเจอหน้าบล็อกครับเอายังได้อยู่ครับฉัตรมงคลฟรีข้ามไปก่อนแล้วขามทะเลสอได้ปลุกจังหวะนี้ครับสุรพงษ์ฮะขึ้นตีให้กับทีมครับนี่ครับโอ้บล็อกมาไม่ทันแล้วครับ17ต่อ15ครับอ่านอยู่2ครับรัชนนท์ครับเสิร์ฟมันแรกจะได้ครับแล้วจังหวะนี้มาไปโดนจับฟาวแล้วครับเอาครับช่วงนี้ขับเรือสอเดินต้านครับหนีออกไปได้อีก1ฮะบอลเสิร์ฟของรัชนนท์ครับลูกนี้เสิร์ฟออกไปเองฮะแรงไปหน่อยครับลูกนี้16ต่อ18ครับพรคืนกลับมาได้1ตามเอาครับบอลเสิร์ฟของชัดมงคลมันแรกไม่ค่อยดีครับแต่ว่ายังพยายามแก้ครับแล้วลูกนี้ผู้สินอ้าวจะฟาวตะข่ายครับโอ้ผู้เล่นของขามทะเลสอครับไปเล่นชิดจนเกินไปฮะไล่มาอีกครั้งครับเป็น17ต่อ18ครับก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตรงกิติพงศ์สุศรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับห่างอยู่แต้มหนึ่งครับบอลเสิร์ฟของชัดมงคลบอลแรกดีครับแล้วเล่นจังหวะนี้บอลทับครับมาได้แค่ปัดข้ามไปเท่านั้นครับแล้วลูกนี้มาพยายามตีแต่ก็ยังถูกรองไว้ได้รันครับขอแก้สุเชษยกสูงมาจังหวะนี้ภูเขียวได้ตีแล้วสรันครับขึ้นตีผ่านบล็อกไปสุเชษอันเดอร์สูงทิ้งไว้น่าจะขายดวลกันอีกครั้งครับโอ้แล้วบอลมันย้อนกลับมาโดนวรุธนะครับในจังหวะที่ขึ้นตีมาก็ช่วยบล็อกไว้ได้บ้างครับนี่ครับโอ้
มสนุกจริงๆครับในเซตที่2กิตติพงศ์ครับเป็นคนเสิร์ฟเอาครับเหมือนแรกดีครับสุรเชษฐ์ครับสุรเชษฐ์ให้สั้นมาจังหวะนี้อ้าวยังรับฟองได้ครับสารานครับขึ้นใส่หนักเลยฮะลูกนี้โอ้ก็ต้องชมกิตติพงศ์ด้วยครับจังหวะล้มตัวรองบอลครับดูครับขึ้นตีแล้วมันยัดเข้าตัวยังดึงขึ้นมาเล่นได้ครับก่อนที่จะเป็นสารานนะครับที่ตีลูกนี้เราจะต้องมีการเรียกเวลานอกไปบ้างครับกับทางฝั่งของภูเขียวพยายามดูเรื่องการบล็อกนะครับทางฝั่งของภูเขียวนี่ครับของเชียร์มีหลายรูปแบบครับสาวสวยนะฮะเป็นนักเรียนหรือว่าจะเป็นกลุ่มกองเชียร์นะครับก็ถ้าภาพมองภาพรวมแล้วรุ่นผู้เขียวนะครับจัดในรอบสุดท้ายนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับมีกองเชียร์เข้ามาชมในสนามนะครับไฟสนามใช้ได้พื้นสนามยอดเยี่ยมครับเอาละครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งแล้วคราวนี้สรันขึ้นตีเจอหน้าบล็อกครับมิลลิครับยกให้สรันอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้โอ้โหขึ้นค่อมเหนือบล็อกฮะแล้วตีปักมากมากครับดูครับขึ้นแล้วกดแบบปักเลยฮะกิตติพงศ์ครับจะเป็นคนเสิร์ฟเหมือนแรกใช้ได้ครับจังหวะขึ้นตีลูกนี้เอ้าคนตัวเองเล็กน้อยยังได้อยู่เหมือน3รัชนนท์ฟรีบอลข้ามมาครับสนธยาครับบอลแรกได้สุรเชษยกให้มาแล้วมาก็ยังได้อยู่ครับแต่ว่าผู้ตัดสินเป่านกหวีดไปแล้วฮะโดนจับพาบอลครับเป็นด้านของทางฝั่งภูเขียวฮะลูกนี้ดูครับขึ้นวางเบาๆแล้วเนี่ยครับโอ้ชัดเจนครับสุรพงษ์นะครับเอาครับบอลเสิร์ฟจังหวะนี้ยังพอได้ครับตามหน้าตาข่ายลูกนี้เกี่ยวขึ้นมาติดครับต้องฟรีทิ้งข้ามไปก่อนครับโอกาสมาแล้วครับทางฝั่งของภูเขียวยกมาโค้งไกลจังหวะนี้ติดมือของบุญญฤทธิ์ครับยังได้อยู่เอาครับอีกครั้งนึงครับภูเขียวคราวนี้เปลี่ยนตัวบุกครับแล้วก็เป็นทัครพลครับมาขึ้นมาแล้วได้เลยครับเนี่ยครับมีหลอกหนึ่งแล้วพัครพลครับขยับเข้ามาตีลูกนี้โอ้บล็อกนี้ปิดมุมตรงครับ3ต่อ2ต้องเรียกเวลานอกครับโอ้ถือว่าเป็นเซตที่สนุกเลยครับสำหรับเซตที่2เซตแรกนี้เป็นภูเขียวครับชนะไปก่อน25ต่อ18ครับตากล้องเราชื่นชอบเลยเกินครับบรรยากาศการเชียร์แบบนี้ครับกลับมาสู้กันต่อเลยครับครับบอลเสิร์ฟของทางฝั่งภูเขียวพัทรพลมาทำแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องขึ้นตีแก้แล้วแก้เสียเลยครับลูกนี้สุรพงษ์นะครับขึ้นไปแล้วกดไม่ลงครับตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสูสีแล้วนะครับในเรื่องของรูปเกมแต่ละคนครับจะเป็นคนเสิร์ฟเอาครับมือไทยหน้าสั้นลูกนี้แล้วก็เป็นต้านครับโดยกิรศักดิ์ครับขึ้นไปแล้วเนี่ยครับได้เจอกับบล็อก2คนครับ
อันนี้เอาตัวรอดไปได้ครับยี่สิบสองต่อยี่สิบครับห่างอยู่สองแต้มเอาครับบอลแรกเปิดดีครับแล้วจังหวะขึ้นแปะวางลูกนี้น่ายกให้โดนบล็อกไว้ก่อนเลยครับสำหรับนัทวุฒิเนี่ยครับขึ้นมาแล้วเห็นบล็อกเต็มครับตัดให้ทัชเนี่ยเหมือนที่โค้ชบอกไว้ตอนเรียกเวลานอกไปครับรู้ครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยครับบินิลิตยกขึ้นมาแล้วเป็นสรันครับโอ้มาจากมุมจอเลยครับแล้วขึ้นตีลูกนี้ฮะผู้เขียวต้องเรียกเวลานอกครับแนวตามหลังอยู่2แต้มครับแล้วก็สถานการณ์นี้ทางฝั่งของคาร์เทเลสอก็ขึ้นไปรอแล้วนะครับต้องการ2แต้มเหมือนกันครับเชียร์ในมุมต่างๆครับลองไปสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สถานการณ์ที่ตามในช่วงปลายเซตนะครับของฝั่งภูเขียวบอลเสิร์ฟครับสรันบอลแรกไม่ดีนะครับเสือเชต้องยกสูงทิ้งไว้ครับโอ้แล้วนัทวุฒิครับขึ้นแก้ได้ดีฮะลูกนี้ได้มาลด1ครับ22ต่อ23ครับดูครับขึ้นมาแล้วลูกนี้มาเอาครับสนุกแล้วครับตอนนี้มันแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะขึ้นมาของรัชนนท์เอาครับบอลติดตะข่ายแกะมาได้ครับฟรีข้ามไปก่อนแล้วมายังได้บอลขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งครับภูเขียวจะได้บุกครับแล้วจังหวะนี้ตีไปติดตะข่ายแต่ว่ายังอยู่ในจังหวะที่เล่นได้ครับรัชนนท์ขึ้นใส่บล็อกแล้วลูกนี้เป็นบล็อกเอาครับโอ้แลกกันมันครับ24ต่อ22เนี่ยโอ้ถ้าเป็นมวยนี้หน้าตาเบี้ยวกันแล้วครับมีแตกไปข้างแล้วนี่ฮะอย่างงี้เซตพอยต์ครับของขามทะเลสอธีรศักดิ์ครับจะเป็นคนเสิร์ฟเอาครับบอลมันชิดครับยังแกะมาได้ครับกิติพงศ์รัชนนท์ขึ้นตีเจอบล็อกแล้วเป็นบล็อกเอาครับได้มาเซตหนึ่งแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของขามทะเลสอครับก็สามารถตีเสมอได้ครับในเซตที่2ครับทางฝั่งของขามทะเลสอชนะไป25ต่อ22คะแนนเสมอกัน1ต่อ1เซตนะฮะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับ